นาคกับมนุษย์ไม่อาจจะครองรักกันได้แต่เด็กผู้นี้คือสายเลือดของทั้งสองเผ่าพันธุ์บรรพบุรุษของกลุ่มชนแห่งลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้มนต์ของนางชนีในป่าลึกลับแห่งนี้ได้ซ่อนเส้นทางเชื่อมต่อโลกมนุษย์กับบาดาลเอาไว้สวัสดีครับทุกคนครับผมนิกเองครับใครที่เคยไปที่ศาลาแก้วกูจังหวัดหนองคายอาจจะเคยได้เห็นรูปปั้นครึ่งคนครึ่งงูแบบนี้นะครับนี่คือนางแอกไข่นาคหรือพญานาคโบราณซึ่งปรากฏอยู่ในวรรณคดีโบราณของลาวและอีสานเกี่ยวกับตำนานความรักระหว่างคนกับพญานาคซึ่งผมเคยเล่าไปแล้วบ้างนิดนึงนะครับเรื่องราวความรักของคนกับนาคจะเป็นยังไงเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรขึ้นบ้างสนุกสนานแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันในตำนานขุนทึ่งขุนเทืองรักต้องห้ามสู่จุดเริ่มต้นของอาณาจักรลาวครับแต่ก่อนอื่นนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปของช่องดูดิ่งแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้ด้วยนะครับทุกคนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ของทุกคนนั่นเองครับและถ้าหากใครไม่อยากจะเห็นคำบรรยายของคลิปก็มองหาสัญลักษณ์รูปตัว C 2ตัวแล้วก็กดปิดการแสดงคำบรรยายได้เลยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่นาคและมนุษย์ยังคงไปมาหาสู่กันได้ด้วยช่องทางที่เหล่านาคเนรมิตเอาไว้ในป่าลึกเพื่อใช้ในการเดินทางขึ้นมายังเมืองมนุษย์ใกล้ๆกันนั่นเองครับมีนครแห่งหนึ่งชื่อว่าเชียงเงื้อมแม้จะอยู่ท่ามกลางป่าลึกแต่ประชาชนเนี่ยต่างก็อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้การปกครองของกษัตริย์นามว่าขุนเทืองและราชินีบุษดีกระทั่งวันหนึ่งครับขุนเทืองเนี่ยต้องการจะหลบหนีชีวิตในวังไปปลีกวิเวกขุนเทืองจึงเดินทางออกจากเมืองเชียงเงื้อมเข้าไปเดินเที่ยวในป่าใหญ่ตามลำพังเขาอยู่ในป่านานเกือบ2เดือนเลยนะทุกคนเดินลึกไปจนพบกับแม่น้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีบรรยากาศที่แปลกตามากๆขุนเทืองเดินตรงไปยังแม่น้ำนั้นโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือจุดที่พญานาคใช้เป็นทางขึ้นลงระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์ครับเมื่อขุนเทืองเดินไปถึงแม่น้ำเนี่ยนะครับเขาก็ได้พบกับหญิงสาวรูปโฉมงดงามนางหนึ่งนางผู้นั้นมีนามว่าแอกไข่ซึ่งเป็นพญานาคสาวที่จำแรงกายมาเป็นหญิงงามเพื่อขึ้นมาเล่นยังเมืองมนุษย์ทั้งสองเนี่ยมีบุญสัมพันธ์กันมาแต่ชาติปางก่อนทำให้ทั้งคู่เกิดความรักใคร่กันในทันทีที่พบกันครับขุนเทืองได้ติดตามนางแอกไข่ลงไปที่เมืองบาดาลและอาศัยอยู่ร่วมกันในปราสาทซึ่งอยู่ห่างจากมหานครของเหล่านาคพอสมควรเนื่องจากนางแอกไข่เนี่ยไม่ต้องการที่จะให้ขุนเทืองได้รู้ความจริงว่าเธอนั้นไม่ใช่มนุษย์นางแอกไข่เนี่ยสั่งให้บริวารของตนแปลงกายเป็นมนุษย์และสั่งห้ามว่าอย่าคืนร่างเป็นนาคต่อหน้าขุนเทืองเด็ดขาดพวกเขาอยู่ด้วยกันที่เมืองบาดาลยาวนานถึง2ปีเลยนะครับตลอดระยะเวลา2ปีนี้นางแอกไข่และบริวารไม่เคยกลับคืนร่างและออกไปเล่นน้ำเลยจนสภาพอากาศของเมืองมนุษย์เนี่ยเกิดความแห้งแล้งเดือดร้อนกันไปทุกหย่อมหญ้าซึ่งขณะนั้นเองล่ะครับนางบุษดีมเหสีของขุนเทืองเนี่ยก็เริ่มเป็นห่วงสามีที่หายไปในป่านานผิดปกตินางจึงเรียกโหรมาทำนายดูว่าขุนเทืองหายไปอยู่ที่ใดโหรได้ทำการตรวจดูแล้วพบว่าขุนเทืองได้ไปอยู่กินกับลูกสาวของพญานาคที่เมืองบาดาลเมื่อนางบุษดีทราบเรื่องเนี่ยก็ร้อนใจมากนะทุกคนนางจึงไปทำการบนบานต่อพวกผีต่างๆไม่ว่าจะเป็นผีน้ำผีตายายหรือผีเมืองให้ตามไปบอกขุนเทืองเนี่ยกลับมาบ้านเมืองของตนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับเป็นช่วงของประเพณีสงกรานต์นางแอกไข่และบริวารเนี่ยได้พากันกลับคืนร่างเดิมแล้วออกไปเล่นน้ำซึ่งพวกนาคที่ห่างหายจากการเล่นน้ำมานานก็พากันลืมตัวเล่นน้ำจนเกิดเสียงดังสนั่นไปทั่วคราวนั้นเองแหละครับผมขุนเทืองได้มาเห็นพวกนาคเล่นน้ำและได้ทราบความจริงว่าตนเองกำลังอยู่กินกับพวกนาคซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมควรขุนเทืองจึงต้องการจะกลับไปที่บ้านเมืองของตนซึ่งตอนนั้นเนี่ยนางแอกไข่ได้ตั้งท้องลูกของขุนเทืองแล้วด้วยนะครับนางแอกไข่เนี่ยเสียใจมากแต่ก็ต้องยอมปล่อยให้ขุนเทืองไปเพราะนางก็รู้ดีว่าการที่นาคกับมนุษย์อยู่ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องผิดธรรมชาติขุนเทืองได้ลานางแอกไข่และพญานาคเจ้าเมืองบาดาล
พื่อกลับไปยังเมืองมนุษย์นางแอกไข่เนี่ยได้มาส่งขุนเทืองที่ท่าน้ำตรงจุดที่พวกเขาพบกันแต่ก่อนจะลาจากกันเนี่ยนางแอกไข่ได้ล้วงเอาลูกที่อยู่ในท้องของนางออกมาแล้วเอาใบตองทึ่งห่อลูกเอาไว้เพื่อให้ขุนเทืองนำลูกกลับไปเลี้ยงดูที่เมืองมนุษย์โดยตั้งชื่อลูกของพวกเขาว่าขุนทึงเมื่อขุนเทืองกลับมาถึงเมืองเชียงเงื้อมแล้วนางบุษดีก็รู้สึกไม่พอใจขุนเทืองนะครับที่มีลูกของพญานาคติดตามกลับมาด้วยจึงพยายามหาเรื่องกลั่นแกล้งและทำร้ายต่างๆนานาจนขุนเทืองเนี่ยเห็นท่าไม่ดีเลยให้เสนาอำมาตย์เอาขุนทึงลูกชายของตนไปทิ้งไว้อยู่ในป่าครับแต่ด้วยเหตุที่ขุนทึงไม่ใช่คนธรรมดาทั่วไปทำให้ขุนทึงอยู่ในป่านั้นอย่างสุขสบายเพราะมีเทวดาและสัตว์ป่าต่างๆคอยมาดูแลเลี้ยงดูคอยคุ้มภัยและหาอาหารให้กินอย่างอิ่มน้ำสำราญกระทั่งผ่านไปประมาณ1ปีครับผมขุนเทืองที่อยู่ในวังก็เกิดคิดถึงขุนทึงไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงเขาจึงสั่งให้พวกอำมาตย์ออกไปสืบหาขุนทึงในป่าหากว่าขุนทึงยังมีชีวิตอยู่ก็ให้นำกลับมาที่วังพวกอำมาตย์จึงออกเดินทางเข้าไปในป่าและตามหาขุนทึงจนพบพวกเขาต้องแปลกใจอย่างมากนะครับเมื่อได้เห็นขุนทึงสามารถมีชีวิตรอดในป่าที่แสนอันตรายแบบนี้ได้พวกอำมาตย์จึงเชิญขุนทึงเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในเมืองตามคำสั่งของขุนเทืองผู้เป็นบิดาขุนทึงจึงได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเชียงเงื้อมจนโตเป็นหนุ่มครับกระทั่งวันหนึ่งครับทุกคนขุนทึงเนี่ยได้ทราบความจริงจากพ่อว่าแม่ที่แท้จริงของตนนั้นเป็นนาคอาศัยอยู่ที่เมืองบาดาลขุนทึงจึงขอลาพ่อเพื่อออกไปตามหาแม่ที่แท้จริงของตนเขามุ่งหน้าออกจากเมืองเดินทางไปยังแม่น้ำกลางป่าสถานที่ที่พ่อและแม่เขาเจอกันตามเส้นทางที่พ่อได้เล่าให้ฟังครับเมื่อมาถึงแม่น้ำนะครับขุนทึงก็เอาไม้ตีน้ำพร้อมกับเรียกให้พวกนาคเนี่ยขึ้นมาหาและเพียงไม่นานนะทุกคนก็ปรากฏกลุ่มชายลึกลับโผล่ขึ้นมาจากแม่น้ำซึ่งพวกนั้นก็คือพญานาคนั่นเองครับพวกพญานาคเนี่ยได้สอบถามว่าเหตุใดขุนทึงจึงมาตีน้ำร้องเรียกพญานาคในป่าแห่งนี้ขุนทึงได้บอกกับพวกนาคว่าตนเป็นลูกของนางแอกไข่และต้องการจะไปพบแม่ที่เมืองบาดาลพวกนาคจึงพาขุนทึงเดินทางไปยังเมืองบาดาลครับที่เมืองบาดาล นั่นเองล่ะครับผมขุนทึงได้พบกับแม่พร้อมทั้งตาและยายของเขาด้วยแม้ตาและยายจะเป็นพญานาคก็ตามแต่พวกเขาก็ต้อนรับหลานชายเป็นอย่างดีและอนุญาตให้ขุนทึงเนี่ยอาศัยอยู่ที่เมืองบาดาลได้ขุนทึงได้ศึกษาวิชามากมายจากเมืองบาดาลและอาศัยอยู่ที่นั่นนานพอสมควรเลยนะครับจนเริ่มรู้สึกอยากจะกลับเมืองมนุษย์ขุนทึงจึงได้ขอลาแม่เพื่อจะกลับไปยังเมืองเชียงเงื้อมแต่ก่อนจะออกเดินทางเนี่ยขุนทึงก็ได้ไปลาตากับยายด้วยตาและยายจึงมอบของวิเศษ3อย่างให้กับหลานชายของเขาของทั้ง3อย่างนั้นก็คือหม้อทองแดงดาบและของง้าวนางแอกไข่ได้อธิบายวิธีการใช้ของวิเศษทั้ง3อย่างให้ลูกชายฟังโดยเริ่มจากหม้อทองแดงวิเศษซึ่งมันเป็นหม้อที่มีของทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการอยู่ในนั้นถ้าขุนทึงต้องการอยากจะได้สิ่งใดก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานแล้วเคาะที่หม้อเบาๆของที่ต้องการก็จะออกมาครับส่วนดาบนั้นนะครับก็ใช้ในการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูและก็ของง้าวซึ่งเป็นของที่สำคัญมากในระหว่างเดินทางเนี่ยให้ขุนทึงลากของง้าวนี้ไปกับพื้นอย่าแบกหรือถือไปเด็ดขาดตอนที่เดินลากของง้าวไปตามทางนั้นถ้าของง้าวไม่เกี่ยวกับอะไรเลยก็ให้เดินทางต่อไปเรื่อยๆห้ามหยุดพักนอนไม่ว่าจะกี่วันกี่เดือนก็ตามก็ให้เดินต่อไปแต่ถ้าของง้าวนั้นไปดึงหรือเกี่ยวกับอะไรก็ตามขุนทึงจึงค่อยหยุดนอนพักตรงนั้นเมื่อนางแอกไข่สั่งเสียลูกชายแล้วก็พากันขึ้นจากเมืองบาดาลเพื่อส่งขุนทึงที่ท่าน้ำจากนั้นขุนทึงก็ล่ำลากับแม่แล้วออกเดินทางไปในป่าโดยปฏิบัติตามคำที่แม่บอกทุกประการขุนทึงใช้เวลาเดินทางอยู่หลายวันเลยนะทุกคนผ่านเข้าไปตามป่าเขาที่แสนวิจิตรงดงามจนไปถึงแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของง้าววิเศษที่ลากมาก็ไปเกี่ยวกับเถาไม้และหยุดอยู่กับที่ไม่ว่าจะดึงยังไงเนี่ยก็ดึงไม่หลุดครับขุนทึงจึงหยุดนอนพักณที่แห่งนั้น
และด้วยความเหนื่อยล้าเนี่ยทำให้เขานอนหลับสนิทจนถึงรุ่งเช้าเมื่อขุนทึงตื่นขึ้นก็ต้องประหลาดใจครับเพราะตรงจุดที่เขานอนพักอยู่นั้นได้กลายเป็นมหานครใหญ่สวยงามอลังการมากเลยนะครับนครแห่งนี้เองล่ะครับได้กลายมาเป็นเมืองที่ชื่อว่าศรีสัตนาคณหุตซึ่งก็คืออาณาจักรล้านช้างเป็นอาณาจักรของชนชาติลาวตั้งอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำโขงกินอาณาบริเวณของประเทศลาวในปัจจุบันทั้งหมดตลอดจนพื้นที่บางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยขุนทึงเนี่ยเดินท่องเที่ยวไปในอาณาจักรของเขามันกว้างใหญ่มากๆเขาเลยนึกอยากจะได้เพื่อนมาร่วมสร้างบ้านสร้างเมืองด้วยกันขุนทึงจึงตั้งจิตอธิษฐานแล้วเคาะหม้อทองแดงวิเศษทันใดนั้นแหละครับก็มีสาวงาม2คนออกมาจากหม้อนางทั้ง2นั้นมีชื่อว่าธำและทองแต่บางตำราเนี่ยอาจจะบอกว่าทึงและทองนะครับขุนทึงเนี่ยจึงอภิเษกทั้งคู่เป็นมเหสีรวมกันปกครองกรุงศรีสัตนาคณหุตต่อไปอย่างมีความสุขครับการเวลาล่วงผ่านไปไม่นานนักขุนทึงและมเหสีทั้งสองได้สร้างอาณาจักรจนมีความรุ่งเรืองอย่างมากกระทั่งวันหนึ่งครับขุนทึงเนี่ยได้ออกไปเที่ยวในป่าตามลำพังเขาเดินเข้าไปในป่าลึกยาวนานถึง15วันเลยนะครับจนหลงเข้าไปถึงป่าหิมพานต์ในป่านั่นเองล่ะครับผมขุนทึงได้พบกับนางชะนีซึ่งอาศัยอยู่แถวๆอาสมของฤาษีนางชะนีที่ไม่ค่อยได้เห็นผู้ชายเนี่ยเมื่อได้เห็นขุนทึงนางก็ตกหลุมรักเลยนะครับนางชะนีจึงแอบแปลงกายเป็นคนแล้วนำเอาผลไม้ที่นางใส่ยาเสน่ห์เอาไว้มามอบให้แก่ขุนทึงเมื่อขุนทึงกินผลไม้นั้นก็ทำให้ขุนทึงตกหลุมรักนางชะนีในทันทีและอยู่กินกับนางชะนีในถ้ำกลางป่าหิมพานต์ยาวนานถึง3ปีจนมีลูกชายกับนางชะนี1คนนามว่าอำคาหรืออู่แก้วเมื่อมีลูกแล้วเนี่ยขุนทึงก็คิดว่าอยากจะพาลูกไปอยู่ที่เมืองของตนน่าจะสุขสบายกว่าอยู่ในป่าเขาจึงขอลานางชะนีเพื่อพาลูกกลับไปยังเมืองศรีสัตนาคณหุตโดยให้สัญญากับนางชะนีว่าเมื่อพร้อมแล้วจะกลับมารับนางชะนีไปอยู่ด้วยกันเมื่อขุนทึงกับลูกเดินทางกลับมาถึงเมืองนางธำและนางทองเนี่ยก็ดีใจมากที่สามีกลับมาบ้านแถมพวกนางเนี่ยยังรักเท้าอำคาเหมือนกับลูกแท้ๆของตนอีกด้วยนะครับเมื่อขุนทึงเนี่ยเห็นว่ามเหสีทั้งสองไม่รังเกียจลูกของตนกับนางชะนีขุนทึงจึงแต่งขบวนแห่เดินทางเข้าไปในป่าเพื่อรับเอานางชะนีกลับเข้ามาอยู่ในเมืองด้วยกันตามสัญญาพร้อมทั้งสั่งให้ชาวเมืองทุกคนเนี่ยผูกสุนัขทุกตัวเอาไว้ให้ดีอย่าให้ออกมาเพ่นพ่านแต่ทว่าเมื่อขบวนที่แห่รับตัวนางชะนีกลับเข้ามาถึงเมืองนางธำและนางทองมเหสีสองพี่น้องกลับปล่อยให้หมาไปไล่กัดนางชะนีทันทีนะครับนางชะนีจึงวิ่งหนีออกจากเมืองหายกลับเข้าไปอยู่ในป่าหิมพานต์ตามเดิมครับผมกระทั่งวันหนึ่งครับขุนทึงเนี่ยเกิดเจ็บป่วยไม่สบายจึงให้เท้าอำคาลูกของตนไปขอยาวิเศษจากนางชะนีผู้เป็นแม่มาให้กินซึ่งยาวิเศษนั้นอยู่ที่ต้นมณีโคดต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แห่งสวงสวรรค์ที่ขึ้นอยู่ริมสระอโนดาตในป่าหิมพานต์และนางชะนีผู้นี้แหละครับเป็นผู้ดูแลอยู่ขุนทึงเนี่ยได้บอกให้ลูกชายเนี่ยเอายามาเยอะๆเพื่อจะได้แจกจ่ายให้ชาวเมืองด้วยแต่นางชะนีนั้นให้มาแค่นิดเดียวนะครับเพราะนางเนี่ยโกรธที่นางทำและนางทองนั้นปล่อยหมาไล่กัดนางจนต้องวิ่งหนีเข้าป่าแทบเอาชีวิตไม่รอดและเมื่อขุนทึงได้กินยาวิเศษจากต้นมณีโคดแล้วเขาก็หายเป็นปกติแล้วก็ทำพิธีราชาพิเศษให้ท้าวอำคาลูกชายของตนขึ้นครองราชเมืองศรีสัตนาคณหุตต่อไปและต่อมาอีกไม่นานนักขุนทึงเนี่ยเกิดไม่สบายอีกหนจึงให้ท้าวอำคาไปขอยากับนางชะนีมากินอีกรอบแต่ครั้งนี้เนี่ยท้าวอำคาได้ไปพบว่านางชะนีแม่ของตนได้ตายไปแล้วท้าวอำคาจึงกลับเข้าเมืองมือเปล่าเมื่อขุนทึงไม่ได้ยาวิเศษมากินเขาก็ตายไปในที่สุดครับเหลือก็แต่เพียงเท้าอำคาที่ปกครองเมืองศรีสัตนาคณหุตให้เจริญรุ่งเรืองเป็นสุขสืบมานั่นเองครับผมซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวความรักระหว่างนาคกับมนุษย์ในวรรณคดีเรื่องขุนทึงขุนเทืองที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมต้อง
กราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมทำเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เช่นเคยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย